วัสดีครับผมพันธวัชชัยวันนะครับผมก็เป็นตัวแทนพนักงานนะครับวันนี้จะมานำเสนอรายละเอียดของงานประชุมประจำปีสวชภาคเหนือนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราจัดชื่อภายใต้ธีมงานว่า15ปีแห่งการให้บริการสู่มิติใหม่ที่ท้าทายในงานวันนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในช่วงเช้าเราจะมีการมอบรางวัลพญาดีศรีล้านนาซึ่งปีนี้ก็มีผู้ได้รับรางวัล3ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการบรรยาย15ปีสชภาคเหนือของการให้บริการสู่มิติใหม่ที่ท้าทายโดยทางท่านดร.ทวีศักดิ์ กรณันตกุลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นช่วงก่อนเที่ยงช่วง11โมงถึงบ่ายถึงเที่ยงวันเนี่ยนะครับก็จะมีการเสวนาเรื่องพญาล้านนาคู่จ๋าเรื่องน้ำก็คือเราได้เชิญพญาดีในปีก่อนๆ นะครับที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำเนี่ยมาพูดคุยกันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยปัญหาทุกภัยเรื่องน้ำเราเนี่ยเป็นปัญหารุนแรงหลังจากนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีการเสวนาเรื่องการแบ่งปันแนวคิดสู่วิกฤตพลังงานการเสวนาเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารบนฐานความรู้ชุมชนการสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขียวสู่โอกาสใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมท้องถิ่นการเสวนาสีแสงฉานไตล้านนาร่วมสมัยแล้วก็มีการเสวนาจุลินทรีย์เปลี่ยนปัญหาให้เป็นเงินนะครับแล้วก็สุดท้ายการสัมมนาเรื่องเส้นทางร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพเพื่อสังคมไทยงานท้าทายด้านกำลังคนของสวทช.โอเคครับเดี๋ยวเราจะพากันขึ้นไปดูพิธีเปิดกันนะครับครับตอนนี้เราก็ถึงหน้าห้องพิธีเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูพิธีเปิดกันครับพาทุกท่านเดินชมนิทรรศการของงานประชุมประจำปีนี้กันครับอันนี้ก็เป็นบริเวณแรกเรียกว่าเป็นโถงนิทรรศการนะครับของงานประชุมประจำปีนี้นะครับในบริเวณนี้เนี่ยมันจะประกอบด้วยด้านนี้นะครับเป็นบริเวณพูดเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเราก็มีบริเวณให้ลงทะเบียนถวายพระพรร่วมถวายพรออนไลน์นะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับและในโซนนี้นะครับก็จะเป็นบูธที่นำเสนอรายละเอียดของพญาดีศรีล้านนาของแต่ละท่าน3ท่านนะครับหลังจากนั้นนะครับด้านนี้ปีนี้เราใช้ชื่อธีมว่าเป็น NNNS CDA Garden ก็คือสวนสชภาคเหนือนั่นเองนะครับซึ่งนำเสนอผลงานของสชภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเชิญตามเข้าไปข้างในเลยครับครับบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นโครงการ iTapนะครับซึ่งจะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมของโครงการไอแท็บที่ทางสชภาคเหนือได้กำลังทำอยู่นะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะของโครงการกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เราดำเนินการกันนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันนะครับและรวมถึงไฮไลท์ของงานของเรานะครับก็คือโครงการล้านนาคอลเลกชันซึ่งเป็นการรวบรวมศิลปะล้านนาไม่ว่าจะเป็นล้านนาไทยรวมถึงจากพม่าลาวนะครับมาออกแบบเป็นศิลปะร่วมสมัยเพื่อนำเสนอสู่ตลาดชาวโลกครับตรงนี้จะเป็นส่วนของมุมของงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของสวทช.ภาคเหนือที่เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นไฮไลท์ในปีที่ผ่านมานะครับไปก็เท่านั้นฉันช่างมันเป็นไรเหมือนจะเป็นรูปถ่ายก็คงเป็นฉันและเธอยืนอยู่เป็นคนละมุมไกลๆทุกรูปที่เธอถ่ายก็ต้องมีฉันดำรงอยู่เพียงแต่ว่ายืนไม่ตรงกับจะสนใจและที่ของฉันบริเวณนี้นะครับเราจะเป็นมุมที่เรียกว่าโครงการที่เราไปทำกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับจะมี6ตำบลที่เรานำมาเป็นเคสตัวอย่างเพื่อที่ว่าเป็นไอเดียให้กับทางหน่วยงานอื่นๆที่จะมาใช้บริการของเรานะครับโซนศูนย์หนังสือของสชภาคเหนือก็คือจำหน่ายหนังสือของสชทั้งจากสำนักงานส่วนกลางรวมถึงหนังสือบางเล่มที่เป็นงานวิจัยของสชภาคเหนือเองนะครับซึ่งเราได้จัดพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็จำหน่ายในส่วนนี้ก็เป็นโซนสุดท้ายของสชภาคเหนือนะครับเรียกว่าโซนชุมชนวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับเราได้ไปทำโครงการร่วมกับชุมชนวิทยาศาสตร์แล้วก็เราได้นำผลงานผลิตภัณฑ์ของชุมชนแต่ละชุมชนนะครับมานำเสนอในงานครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นโซนของสวช.สำนักงานส่วนกลางนะครับซึ่งเราได้เชิญมาทั้งหมดหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับทั้งจากทางด้านของ
ฝ่ายของบลทเพื่อสังคมทั้งทางด้านของทุนทีจิสทางด้านของ Nasta Academy รวมถึง CPMO ด้วยนะครับครับหลังจากที่เราได้เดินชมงานกันแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับในปีหน้ามาร่วมงานประชุมประจำปีของสจ.ภาคเหนือกันอีกนะครับซึ่งปีหน้าเราก็คาดว่าเราจะจัดให้มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีอะไรที่เซอร์ไพรส์อีกเพิ่มเติมครับ